ผมมีกล่องอยู่ใบหนึ่งครับเป็นกล่องสีแดงกล่องใบนี้ผมใช้เก็บฟองน้ำนะครับเป็นอุปกรณ์ไดยากรสปอนบอลนะครับกล่องสีแดงนี้นะครับข้างในจะมีกล่องสีดำอยู่นะครับในกล่องสีดำนี้ผมก็จะเก็บฟองน้ำไว้แบบนี้นะครับดูตะกี้นะครับกล่องสีดำอยู่ในกล่องสีแดงแสดงว่ากล่องสีแดงใหญ่กว่าใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆกล่องสีแดงนั้นเล็กกว่ากล่องสีดำครับเพราะว่ามันเอาใส่กล่องสีดำได้นะครับแบบนี้ครับในการเล่นมายากลฟองน้ำของผมนะครับผมต้องใช้ฟองน้ำ2ลูกเพราะลูกเดียวเล่นไม่ได้ครับผมบอกว่านี่คือกล่องเก็บฟองน้ำของผมนะครับมันก็จะมีฟองน้ำอยู่ข้างในแบบนี้นะครับอีกลูกหนึ่งจริงๆที่บอกว่ากล่องสีดำใหญ่กว่ากล่องสีแดงล้อเล่นครับกล่องสีดำเนี่ยถูกแล้วครับมันเล็กกว่ากล่องสีแดงเพราะว่าเราใส่ในกล่องสีแดงได้แบบนี้ครับปกติผมจะใช้ฟองน้ำ2ลูกในการเล่นมายากลแต่วันนี้ผมขอใช้3ลูกในการแสดงแล้วกันนะครับผมต้องใช้อีกลูกนึงครับเป็น3ลูกในการเล่นมายากลฟองน้ำของผมนะครับผมจะใช้ฟองน้ำ1ลูก2ลูก3ลูกนะครับแล้วผมก็เอาใส่ไว้ในมือแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็น